นี่แหละคือความรักคือเสียงที่ดังข้างในหัวใจคล้ายๆมันมีอะไรบางสิ่งที่ทำให้ฉันรู้สึกเมื่อเธอปรากฏในหัวใจนี่แหละความรักก็ร้องเพลงคุณเป๊กผลิตโชคนะคะก็ต้องพูดถึงคุณเป๊กนี่แหละ30เมษายนจนถึงวันที่4 พฤษภาคมที่สยามเซ็นเตอร์นะคะชั้น G โซนเอ็นทรีม2จะมีงาน One Man Story ที่เราแฟนคลับที่อยู่ในเรือนช่างศิลป์คือแฟนคลับเขาจะแบ่งเป็นกลุ่มๆคือเรือนช่างศิลป์เนี่ยชอบวาดรูปเขาจะวาดรูปคุณเป๊กหลายๆแบบตามช่วงเวลานะคะแล้วก็เอาไปจัดแสดงยิ่งไปกว่านั้นไม่ได้แค่จัดแสดงภาพคุณเป๊กแต่ว่าเรือนช่างศิลป์เนี่ยเขายังมีกิจกรรมที่ช่วยเหลือสังคมด้วยซึ่งก็คือการทำบุญให้กับมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์ทำบุญยังไงทำบุญแบบนี้ค่ะอันนี้คือตุ๊กตาเปเปอร์คราฟคุณเป๊กที่เรือนช่างศิลป์ผลิตกันมาซึ่งขายตัวละ120 บาทในงานเท่านั้น120 บาทเพียวๆทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นนะคะมอบเข้ามูลนิธิของเราซึ่งในนี้เนี่ยก็จะเอาไปผลิตหูเทียมเพื่อช่วยคนที่มีเขาเรียกว่าอะไรการบกพร่องทางการได้ยินซึ่งตุ๊กตาเนี่ยนะคะก็จะมีแบบเป็นเรื่องราวแหละมาจากเพลงนี่แหละความรักบ้างมาจากเพลงโทษที่เอาแต่ใจบ้างอะไรเงี้ยเราต้องไปดูแต่ว่าตอนที่ไปซื้อเนี่ยไม่ได้มาเป็นตัวอย่างนี้นะคะตอนที่ไปซื้อเนี่ยมาเป็นแผ่นความสนุกอีกอย่างเลยเกิดขึ้นเพราะว่าทุกคนต้องไปประกอบเป๊กน้อยๆเองเนาะแล้วก็จะบอกว่ามีทั้งรุ่นพี่และเพื่อนแหละเป็นแฟนคลับคุณเป๊กแล้วก็เลยชวนมิ้นไปเป็นพิธีกรด้วยนะคะก็จะไปช่วยทำให้บรรยากาศในงานมีสีสันมากขึ้นยังไงก็ไปเจอมิ้นไปดูภาพคุณเป๊กไปเจอแฟนคลับกลุ่มคนที่รักคุณเป๊กด้วยกันและที่สำคัญไปช่วยกันร่วมทำบุญเพื่อสังคมแล้วก็ได้ตุ๊กตาน่ารักของเป๊กกลับบ้านด้วยนะคะเอ้ายิ้มหน่อยยิ้มหน่อย